สวัสดีนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาเข้าครัวกับคุณพ่อนะคะมาก็มาทอดคอหมูกันนะคะอันนี้เราหมักไว้แล้วเรียบร้อยนะจ๊ะโอเคนี่หมักใส่เกลือนะแค่ใส่เกลือเฉยๆนะคะแล้วก็คลุกเคล้าไปเรื่อยๆเพื่อให้มันเกลือมันซึมเข้าไปอ่ะทอดแล้วโอ้ยก็เลยเราก็ทอดไปเรื่อยๆเข้าใกล้มากไม่ได้มันกระเด็นใส่มือโอเคค่ะมานี้เริ่มจะเหลืองแล้วนะใกล้ๆแล้วเนาะเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปจิ้มกับข้าวเหนียวแบบจิ้มแจ่วแซ่บๆนะหรือว่าทานกับข้าวสวยร้อนๆก็ได้นะเออแล้วแต่เลยนะจ๊ะนี่ทำแจ่วไว้แล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้คือแจ่วจิ้มกับแจ่วเลยนะคะอร่อยนะหมูนุ่มๆโอ้ใกล้ๆเลยเพื่อนๆเพื่อนๆเห็นแล้วแบบว่าโอ้น้ำลายสอเลยนะทะลุไปถึงหน้าจอหรือเปล่าบอกกันนะคะหอมๆนี่เริ่มเปลี่ยนสีเพราะว่ามันสุกไวเนาะก็จิ้มกับน้ำจิ้มแบบแซ่บๆนะคะเอาข้าวเหนียวมาจิ้มด้วยนะยิ่งดีเลยเลิศมากนะคะโอเคค่ะไปทอดแบบความนุ่มพอเนาะบางคนอาจจะทอดกรอบเหลืองกว่านี้ก็ได้แล้วแต่แต่เราเอาพอแบบสุกๆพอค่ะอร่อยเหลืองได้ที่แล้วนะคะเพื่อนๆก็ทอดประมาณนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะคะถ้าใครเข้ามาดูก็เข้ามาดูได้เลยนะเราไม่ได้หวงสูตรนะคะเป็นคอหมูทอดอะไรนะคอหมูทอดเกลืออร่อยอร่อยทำขายก็ทำได้โอเคค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย